สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Absolute Siam TV รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาแรงบันดาลใจและพร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนไอเดียใหม่ๆผ่านเรื่องราวของแฟชั่นศิลปะดนตรีรวมถึงไลฟ์สไตล์คูลๆซึ่งในวันนี้เรามีเรื่องราวของการถ่าย Lookbook หรือที่หลายๆคนเข้าใจว่าเป็นแคตตาล็อกสำหรับเสื้อผ้าคอลเลกชันต่างๆมาฝากกันค่ะแต่ความจริงแล้วเรื่องราวของ Lookbook ยังมีอีกหลายอย่างที่น่าสนใจจะเป็นยังไงห้ามพลาดค่ะออทามินเทอร์ครั้งนี้ก็คือชื่อติว่าเดลิแกรมค่ะเหมือนเอาความซ่าความซนความแกรมอย่างเงี้ยค่ะของเสื้อผ้าแบบมามิกกันวันนี้มีการถ่ายทำถึง3ลายสินค้าสนุกสนานเลยทีเดียวเป็นครั้งแรกที่เราได้ทำแฟชั่นฟิล์มแฟชั่นวิดีโอควบคู่ไปกับการถ่ายลุคบุ๊กด้วยแพทริกบอยยังไงก็ขายลายพิมพ์ดังนั้นเราจึงอัดแน่นไปด้วยลายพิมพ์ทั้งหมด4ลายพิมพ์เป็นเซตที่ดูเป็นสตรีทมีกราฟฟิตี้บนผนังกราฟฟิตี้แสดงถึงการปลดปล่อยความคิดแอบสลูทสยามทีวีหลายๆคนที่รักในเรื่องของแฟชั่นน่าจะเคยได้ยินคำว่า lookbook อยู่บ่อยๆใช่ไหมล่ะคะซึ่งในปัจจุบันแต่ละแบรนด์เสื้อผ้าก็นิยมที่จะถ่าย lookbook ออกมาเพื่อเป็นไกด์นำทางในการ mix and match เสื้อผ้าของแบรนด์นั้นๆให้ดูสวยงามตามที่ดีไซเนอร์ได้ตั้งใจไว้การถ่าย lookbook จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การให้นายแบบหรือนางแบบมาใส่เสื้อผ้าแล้วโพสต์แต่ lookbook ยังต้องบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์ได้ดีอีกด้วยซึ่งกว่าจะมีลุคบุ๊กสวยๆออกมาได้นั้นจะต้องมีการเตรียมงานเป็นอย่างดีทั้งเรื่องของช่างภาพสไตลิสต์หรือเมคอัพทุกคนต่างมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญวันนี้ Absolute Siam TV จึงขอตามติดเบื้องหลังการถ่ายแฟชั่นลุคบุ๊ก5แบรนด์ไทยดีไซเนอร์จากชั้น1สยามเซ็นเตอร์แบบละเอียดทุกลุคจะน่าตื่นเต้นและว้าวแค่ไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะChaga แบรนด์ที่หญิงสาวหลายคนโปรดปรานด้วยการทำงานที่ละเอียดอ่อนของดีไซเนอร์จึงทำให้ทุกครั้งที่ได้สวมใส่มักจะสะท้อนความเป็นเฟมินีนของผู้หญิงออกมาได้อย่างชัดเจนและในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะกับคอลเลกชัน Fall Winter 2017ที่ Chaga จะชวนคุณไปสนุกสนานกับสีสันของฤดูหนาวซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะชาตรีเท่งฮะครับดีไซเนอร์ชากาครับค่ะชื่อกมลชนกกระหลงนางนะคะเป็นดีไซเนอร์แบรนด์ชากาค่ะกิติกาวัฒนเทียนนะคะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ของแบรนด์ชากาค่ะวันนี้มีการถ่ายทำถึง3ลายสินค้าชากาซากุเมนคอลเลกชันนะฮะแล้วก็แอปสุดสยามด้วยครับซึ่งวันนี้ก็มีการเปลี่ยนเซตถึง3เซตสนุกสนานเลยทีเดียวคือในคอลเลกชันนี้นะคะชากา AW17 เนี่ยค่ะคืออินสปายมาจากศิลปินที่ชื่อว่าเอสเธอร์สจ๊วตคืองานของเขาอะค่ะจะบอกเล่าเรื่องราวของฉากต่างๆที่อยู่ในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมต่างๆห้องนั่งเล่นห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางทีมก็ brainstorm กันว่าหญิงสาวของเราเนี่ยน่าจะมี4คาแรคเตอร์ความชอบที่แตกต่างกันอ
ำหรับ4คาแรคเตอร์ที่นำเสนอในคอลเลคชันนี้นะคะแล้วก็จะมีเพนเตอร์มีลีดเดอร์มีมิวสิคเชียนแล้วก็มีโฟโตกราฟเฟอร์ทั้ง4คาแรคเตอร์เนี่ยเราก็อยากดึงความขี้เล่นในรูปแบบของชากะเนี่ยดึงออกมาดีเทลของเสื้อผ้านะคะเซคชั่นแรกก็เป็นเพนเตอร์ก่อนเราก็เน้นไปเล่นในเรื่องของคัลเลอร์บ็อกซ์การแพทช์เวิร์คของผ้าที่แตกต่างสีกันอะไรเงี้ยค่ะให้มีความสนุกมากขึ้นมิวสิคเชียนเนี่ยเราจะมีดีเทลของเลเซอร์คัตเลเซอร์คัตของเราจะเป็นพวกตัวโน้ตหรือว่าเมโลดี้ต่างๆลีดเดอร์ก็จะพูดถึงหนังสือเรื่องราวของผู้หญิงกับแมวค่ะเราก็ใช้ตัวไอคอนของแมวเนี่ยมาเป็นเหมือนกิมมิกลูกเล่นเพื่อให้ชุดเนี่ยมีความหวานดูน่ารักสุดท้ายเป็นโฟโตกราฟเฟอร์แล้วก็เลยนึกถึงผู้หญิงเนี่ยน่าจะเท่ๆหน่อยแล้วก็เลยมีดีเทลของตัวสายเข็มขัดเหมือนล้อกับตัวฟิล์มแผ่นฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะการถ่ายลุคบุ๊กครั้งนี้นะคะเราก็อยากให้ธีมของมันนะมีความแบบโคซี่มีความอบอุ่นเป็นห้องนั่งเล่นเป็นฉากที่ทุกคนมาจอยกันแล้วก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นเสื้อผ้าเราอยากให้เข้าถึงกับทุกๆคนอย่างพาร์ทที่2ที่มันเป็นแกลเลอรี่อย่างเงี้ยเราก็อยากให้คาแรคเตอร์ของมันนะมีดึงออกมาชัดเจนมากขึ้นอยู่ในพื้นขาวคลีนๆแล้วก็มีรูปของแบบศิลปะที่เราอินฟลูเอนซ์มาก็สำหรับคอนเซปต์นะฮะสำหรับแอปสุดสยามในซีซั่นนี้นะฮะเราก็คิดมาจากตัวคอนเซปต์หลักนะฮะในคาแรคเตอร์มิวสิคเชียนนะฮะในคอนเซปต์ที่ชื่อว่ามิวสิคเลเวอร์นะฮะสนุกสนานขึ้นแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่พิเศษเสริมขึ้นมาก็คือจากหนังเรื่อง God Help the Girl นะฮะซึ่งจะเป็นหนังแนวอินดี้แอปสยามมิวสิคเลเวอร์เซตนี้นะฮะก็จะร้อนเดือนกันยายนนะฮะมีขายที่แจมเซ็นเตอร์นะฮะที่ช็อปชากะครับคิวดีไซน์แอนด์เพลย์ถ้าพูดถึงแบรนด์นี้แล้วเราก็รู้ได้เลยนะคะว่าจะต้องมีเรื่องราวของความสนุกสอดแทรกอยู่ในคอลเลกชันต่างๆอย่างแน่นอนค่ะซึ่งในคอลเลกชันนี้ก็เช่นกันค่ะที่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในการคุมโทนสีอยู่บ้างแต่ก็ยังมีลูกเล่นและลายกราฟิกที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์อยู่เช่นเคยค่ะประภาสมบูรณ์สิทธิ์นะครับเป็นเจ้าของ Kiwi Sand Play ครับผม Collection for Winter 2017นะครับเกี่ยวกับนำ Tailor Made ทั้งหมดนะครับที่ผมเคยเห็นเคยผ่านตาเอามาทำลายทิ้งและขยำใหม่ให้กลายเป็น Streetwear ในแบบของ Kiwi Sand Play ครับผมอย่างแรกเลยก็คือเรานำกิมมิคต่างๆของพวกเทลเลอร์มาใช้อย่างพวกบอมเบอร์อย่างเงี้ยเราก็ให้ฟีลลิ่งเหมือนเรากลับซับในออกมาทั้งหมดเห็นซับในเห็นเส้นซับในในตัวบอมเบอร์เหมือนเราเห็นสูตรด้านในอย่างเงี้ยครับพลิกออกมาแล้วก็พวกอิเลเมนต์ต่างๆที่เกี่ยวกับเทลเลอร์พวกผ้าเช็ดหน้าที่อยู่บนหน้าอกเนี่ยครับผมก็เอามาขยายเป็นผ้าผืนใหญ่ๆแล้วก็มาตัดแปะบนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็รวมถึงพวกผ้าพันคอต่างๆเราก็เอามาทำเป็นอิเลเมนต์แล้วก็อีกอันนึงที่เหมือนเป็นหัวใจสำคัญของคอลเลคชันนี้คือซูเปอร์เฟกจริงๆแล้วมันมาจากคำว่าแบบ 100% วูลซูเปอร์ไฟครับเหมือนประมาณว่าเหมือนเป็นวูลแท้ 100% แต่เราไม่ได้แบบเราไม่ได้ 100% เราเป็นซูเปอร์เฟกเลยก็เหมือนแบบเนี่ยเป็นเทลเลอร์ของปลอมอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนก็ล้อเลียนสนุกเงี้ยครับบุ๊กนะครับมีอะไรพิเศษบ้างคือต้องบอกอยู่แล้วว่าเราทำงานกับช่างภาพพี่ตวงเนี่ยมาทุกคอลเลคชันตั้งแต่เราเริ่มแบรนด์เลยอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่า
ผูกพันกันมานานมากแต่คราวนี้มีอีกอย่างนึงก็คือเราเป็นครั้งแรกที่เราได้ทำแฟชั่นฟิล์มแฟชั่นวิดีโอควบคู่ไปกับการถ่ายลุคบุ๊กด้วยมันจะไม่ใช่การ snap ตอนถ่ายแต่ว่าเราสร้างสตอรี่มันขึ้นมาด้วยครับก็ได้เพื่อนที่รู้จักกันมานานก็มาช่วยทำด้วยครับผมก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงตื่นเต้นครับเพราะว่ามันไม่มีสตอรี่บอร์ดไม่มีอะไรเลยมันเหมือนมันคือการดีไซน์ช็อตขึ้นมาใหม่ทุกอย่างเล่าเรื่องใหม่หมดถ่ายไปแล้วเราต้องนึกว่าต่อไปทรานซิชันต่อไปหรือว่าการตัดมันควรจะเป็นยังไงอันนี้มันเป็นเรื่องท้าทายเพราะว่าถึงเวลาแล้วมันไม่ใช่แค่การภาพสวยงามโชว์เสื้อผ้าแต่บางทีมันต้องความเป็นวิดีโอยังไงเราก็ต้องเล่าเรื่องข้างในนั้นไม่ว่าจะแบบนิดหน่อยเราก็ต้องมีเริ่มตรงกลางแล้วตอนจบอยู่ในทุกๆวิดีโออยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะเพื่อบอกเล่าว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรกับคอลเลคชันนี้ฟิลของคอนเซปต์ของการถ่ายวันนี้นะครับก็เป็นการทำลายโครงสร้างเดิมและเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาคือทำลายเทเลเมตรและเกิดเป็นสตรีทแวร์ที่ใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ก็จะเป็นการที่เน้นกับการถ่ายที่เอ็กเพรสชันหน้าฟีลลิ่งหน้าของนางแบบที่แสดงอารมณ์คือโพสไม่ได้เยอะแต่ว่าแววตาของเขาเหมือนคนที่ผ่านชีวิตมาเยอะแล้วฟีลของมันก็จะดูโมเดิร์นครับแสงเสริมก็จะดูโมเดิร์นดูเรียบๆน้อยๆแต่ว่าเน้นที่ฟีลลิ่งเราจะเริ่มลันช์ประมาณกลางเดือนกันยายนรอชมครับสถานที่ชั้น3ในช็อปเราจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันจะมีเซกเมนต์ใหม่ๆเกิดขึ้นในร้านด้วยแล้วก็มีสิ่งที่ลูกค้าหรือว่าแฟนๆของแบรนด์ก็ตามหาก็มันก็จะมาเสิร์ฟให้ทุกท่านถึงที่ด้วยครับผมนับว่าเป็นอีกหนึ่งมัลติแบรนด์ที่สาวๆหลายคนครีเอทีฟมากๆเพราะเสื้อผ้าจากทุกแบรนด์ใน The Wonder Room มักจะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนและมีความเป็นแฟชั่นนิสต้าที่เน้นย้ำความเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นตัวเองสูงกล้าคิดกล้าทำซึ่งสำหรับความพิเศษที่ The Wonder Room จะมอบให้คุณในช่วง Fall Winter นั้นรับรองว่าแซ่บแน่นอนค่ะเซนติเมนต์นะคะจตุรพัฒน์เข็มหน้าค่ะเป็นสไตลิสต์ของ Wonder Room ในครั้งนี้ค่ะชื่อติว่าเดลิแกรมค่ะเหมือนเอาความซ่าความสนแล้วก็ความแกรมอย่างเงี้ยค่ะของเสื้อผ้าแบบมามิกกันค่ะก็สำหรับวินเทอร์ในครั้งนี้นะคะออทัมวินเทอร์ครั้งนี้ก็คือด้วยธีมของตัววันเดอร์รูมแล้วค่ะวันเดอร์รูมก็จะมีความสนุกความเป็นแบบหญิงสาวแบบสมัยใหม่อะไรเงี้ยค่ะเราอยากเพิ่มความลักชัวรี่ขึ้นมาเราก็เลยหยิบแบบความลักชัวรี่แต่เราก็มิกแอนด์แมทช์กับเสื้อผ้าแบบแนวสตรีทแวร์ค่ะก็เลยมันก็จะเลยรู้สึกแบบซ่าๆสนๆเหมือนแบบผู้หญิงไฮสคูลที่เป็นแบบว่าโรงเรียนแบบหญิงล้วนแบบเปรี้ยวๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะThank you.
่างภาพก็คือเราชอบแนวของพี่วินเขาอยู่แล้วค่ะเขาจะเป็นแบบติดแบบเดอร์ตี้เดอร์ตี้นิดๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าผู้หญิงของ Wonder Room ใน Autumn Winter ครั้งเนี้ยค่ะเป็นผู้หญิงที่เป็นแบบว่าเป็นลูกคุณหนูแต่ว่าอยากจะซ่าอยากจะเปรี้ยวอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกแบบผู้หญิงแบบเป็นลูกคุณหนูที่อยากแหกกฎอะไรเงี้ยค่ะชั้นวันนี้คือเหมือนเป็นแบบบ้านลูกคุณหนูเที่ยงกลิบเลยเนี่ยค่ะที่เลือกบ้านนี้ก็คือด้วยคอนเซ็ปต์ของตัว Wonder Room ในครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นเดลิแกรมใช่ไหมคะอย่างที่บอกไว้ที่เลือกบ้านนี้ก็เลยเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตในบ้านทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะแต่เราก็เปลี่ยนสไตล์ไปด้วยสไตล์ของเสื้อผ้าถ้าอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดของคอลเลกชัน Autumn Winter 17ของ The Wonder Room นะคะก็เข้าไปดูได้ที่ Instagram แล้วก็ Facebook ค่ะเสื้อผ้าที่จะเริ่มจะขายเนี่ยก็คือตั้งแต่เดือนกันยาเลยค่ะแอปสลุดสยามทีวีค่ะลูกฟุกนั้นเดิมทีเป็นเรื่องของคู่มือในการแต่งตัวสำหรับบริษัทที่มียูนิฟอร์มนะคะซึ่งจะกำหนดไว้แทบทุกอย่างตั้งแต่หัวจรดเท้าว่าจะต้องแต่งตัวอย่างไรแต่ประมาณปี2008ได้มีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า lookbook.nu ที่โด่งดังมากและเปรียบเสมือนคอมมูนิตี้ของคนรักแฟชั่นจากทั่วโลกให้มีโอกาสได้มาแชร์ลุคของตนเองทำให้หลังจากนั้นคำว่า lookbook ก็นิยมติดปากมาจนทุกวันนี้ค่ะมาต่อกันด้วยแบรนด์เสื้อผ้าจาก House of PB อีกหนึ่งแบรนด์ชั้นนำระดับคุณภาพที่จะมาสร้างความมั่นใจให้กับหนุ่มๆด้วยซิกเนเจอร์ของแบรนด์ที่สะท้อนผ่านลายพริ้นท์อันประณีตและสะท้อนเรื่องราวของคอลเลกชันนั้นๆได้เป็นอย่างดีซึ่งในครั้งนี้ House of PB จะมอบความพิเศษอะไรให้เรานั้นไปชมกันเลยค่ะณัฐกรกันแก้วฮะเป็นดีไซเนอร์แพทริกบอยครับสำหรับลูกบู้วันนี้นะฮะเราถ่ายคอลเลกชัน for winter 2017ชื่อคอลเลกชัน Voyage de Siam นะฮะก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากการที่เอา2เรื่องมารวมกันนั่นก็คือการเดินทางของคณะทูตคณะแรกของสยามไปที่ฝรั่งเศสเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเราเอาหนังสือ Voyage de Siam ที่มีการเดินทางของกลุ่มพระเยซูอิตเพื่อมาเผยแพร่และศึกษาวัฒนธรรมเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะฮะสำหรับคอลเลกชันนี้พิเศษที่เราได้พิมพ์ลงบนแจ็คการ์ดซึ่งเป็นลายไทยการผสมรวมระหว่างไทยสไตล์กับยุโรปสไตล์ให้ออกมากลมกล่อมกราฟิกของเราคือคนไทยแต่เราจะใช้มุมมองจากฝรั่งมองไทยว่ากราฟิกไทยในมุมมองฝรั่งมันเป็นยังไงเราจะสื่อสารออกมาแบบนั้นโดยรวมของคอลเลกชันนี้ฮะก็แพทริกบอยยังไงก็ขายลายพิมพ์
ดังนั้นเราจึงอัดแน่นไปด้วยลายพิมพ์ทั้งหมด4ลายพิมพ์นะคะก็มีลายพิมพ์ขอเรียกว่าลายพิมพ์นำพุวังคณารายแล้วก็ลายพิมพ์เหมือนกับการสเก็ตแบบของฝรั่งที่เห็นเมืองสยามในสมัยนั้นแล้วก็มีลายพิมพ์น้ำเงินเป็นรูไว้เรือกับเข็มทิศแล้วก็มีลายพิมพ์ต้นไม้ที่เป็นแดงครีมอัดแน่นไปด้วยลายพิมพ์แล้วก็ยังมีเทคนิคการปักลิ้นทองที่ยังเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์อยู่ชื่อหน่งเกติพงษ์เตชาพิเชษวณีครับเป็นช่างภาพอิสระครับการถ่ายลุคบุ๊กในวันนี้นะครับเป็นไปด้วยดีครับเพราะว่าในแบบที่มาใช้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเก่งทำให้แบบโพสง่ายด้วยความเป็นของแพชชิ่งบอยอยู่แล้วอ่ะเขาจะไม่ต้องการที่แบบว่าโพสเยอะมากดูลงตัวแล้วก็ดูแพงในตัวของมันอยู่แล้วอ่ะครับถ้าพูดถึงความพิเศษในการถ่ายวันนี้ก็น่าจะเป็นการที่ใช้นายแบบ2คนนี่แหละครับเลยรู้สึกว่ามีความน่าตื่นเต้นในการถ่ายวันนี้มากขึ้นนะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันของ Iconic ที่สามารถถ่ายทอดความคิดและความสนุกสนานของผู้หญิงผ่านการเล่าเรื่องลงบนแพทเทิร์นของเสื้อผ้าได้อย่างดีเสมอมาและครั้งนี้ Iconic ขอสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับสาวๆได้สนุกสนานกับการแต่งตัวผ่านการนำเสนอไอเดีย Mix and Match ที่มั่นใจได้เลยว่าสาวๆจะหลงรักวินเทอร์ไปพร้อมๆกับ Iconic แน่นอนค่ะอาวุธพันธุมวณิชครับดีไซน์ดีเรคเตอร์แบรนด์ไอคอนิกครับครับสำหรับบรรยากาศที่ถ่ายในลุคบุ๊กในวันนี้ของไอคอนิกนะครับเป็นคอลเลกชันออทัมวินเทอร์2017นะครับชื่อคอลเลกชันว่าแชงกรีล่าครับสำหรับคอลเลกชันนี้ของไอคอนิกนะครับเราได้อินสปิเรชันมาจากเมืองแชงกรีล่าครับเป็นเมืองในตำนานของชนชาวทิเบตนะครับเมืองที่มีความลึกลับแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ขั้นสูงสุดของทางโลกพุทธศาสนาเนี่ยครับก็เรียกว่าเป็นแบบ perfectionist ด้านหนึ่งเลยก็ได้แล้วก็เลยเอาเรื่องของความ perfectionist ของความเป็นโลกในอุดมคติมาทวิสต์เข้ากับความเป็น street punk อะไรเงี้ยครับก็ได้ออกมาเป็นแนวอย่างที่เราเรียกอันใหม่ว่าเป็น romantic punk ครับผมสำหรับในคอลเลกชันนี้ด้วยที่มันเป็นออทัมวินเทอร์นะครับสีก็จะมีความที่อบอุ่นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินสีแดงวายแล้วก็สีเขียวกล่ำอะไรเงี้ยครับเพื่อให้ดูถึงความอบอุ่นแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของตัวเมืองอะไรเงี้ยครับโดยที่เราจะมีการไปทวิสต์เข้ากับเรื่องของการนำเอกลักษณ์ของชนชาวทิเบตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้เรื่องของปริ้นต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับสำหรับช่างภาพนะครับคุณอาตอมแล้วก็ด้วยการที่เราทำงานกันมานานตั้งแต่เริ่มดีลแบรนด์เนี่ยครับก็จะมีความเข้าใจในตัวตนของแบรนด์กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแทบจะไม่ต้องสื่อสารอะไรมากแค่บอกคอนเซ็ปต์ของตัวอินสปิเรชันไปเขาก็จะมาทวิสต์ให้กับตัวลุคบุ๊กว่าภาพมันควรจะออกมาเป็นยังไงมูดในโทนเป็นยังไงครับจริงๆบรรยากาศการทำงานร่วมกับไอคอนิกก็คือเป็นกันเองอยู่แล้วก็คือทำงานด้วยกันบ่อยทีนี้ก็คือจะรู้ว่าจังหวะการทำงานจะเป็นยังไงอินพุตจะมายังไงแล้วก็เราจะเอาพุตยังไง
ครับมันก็จะทำงานโฟลว์ดีเทลของเซตติ้งวันนี้ด้วยความที่เราต้องการเป็นสตรีทแล้วก็มีความพังของฝั่งตะวันตกมาอะแดปต์กับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของเอเชียผสมเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเซตที่ดูเป็นสตรีทมีกราฟฟิตี้บนผนังกราฟฟิตี้แสดงถึงการปลดปล่อยความคิดแต่สีที่มันนำเสนอก็คือเราจะเจือสีชมพูเป็นสีของความเป็นเมนีนความผู้หญิงเข้ามาใช้ด้วยเพื่อให้มันดูไม่ขัดกันจนเกินไปสำหรับคอลเลกชันนี้ของ Iconic นะครับ Autumn Winter 17นะครับชื่อคอลเลกชันว่า Shangri-La ก็อยากฝากให้สาวๆเฟมินีนะครับที่รักในลายปรินท์แล้วก็ดีเทลเหมือนทุกๆครั้งนะครับสามารถติดตามได้ที่ร้าน Iconic สยามเซ็นเตอร์ประมาณช่วงเดือนกันยายนครับผมAbsolute สยามทีวี Another How Cafe สยามพารากอนร้านอาหารที่ตอบรับไลฟ์สไตล์ชิคแอนด์แกลมของคนเมืองยุคใหม่ซึ่งแน่นอนว่าความอร่อยจัดจ้านและบรรยากาศแบบ accessible stylish casual ที่ไม่เหมือนใครยังถูกหยอดอยู่ในทุกมิติของร้าน Another How Cafe เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ Fashion Cafe สไตล์ลูกครึ่ง Italian Asian Twist ที่ผสมผสานรสชาติจัดจ้านแบบไทยๆเข้ากับวัตถุดิบคุณภาพกว่า 2,000 ชนิดสร้างสรรค์เป็นเมนูเฉพาะตัวให้เลือกทานถึง80เมนูที่รับประกันความอร่อยและคูลไม่เหมือนกับร้านอาหารไหนๆอีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องของการตกแต่งและบรรยากาศที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถันเรียบหรูคุมโทนด้วยสีดำตัวร้านได้เพิ่มโซนระเบียงด้านนอกติดกับสระน้ำไว้รองรับลูกค้าที่อยากนั่งชิลสบายๆแบบ open air บรรยากาศโปร่งโล่งเป็นส่วนตัวเอาไว้เป็นตัวเลือกเพื่อสร้างความหลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะชื่อแอมมี่นะคะสุภาศิวะพิรุณเทพค่ะเป็นแบรนด์เมนเจอร์ของ Another House Cafe ค่ะร้าน Another House Cafe นะคะก็จะเป็นร้านที่ตกแต่งในสไตล์ของ accessible stylish casual ค่ะเป็นบรรยากาศที่นั่งสบายๆแล้วก็เป็นกันเองความแตกต่างของสาขา Another House Paragon นะคะจะมีด้านนอกเป็น outdoor สามารถนั่งชิลได้มากับเพื่อนมากับครอบครัวหรือว่ามากับแฟนก็ได้หมดเลยค่ะเรื่องของอาหารเนี่ยก็จะเป็นอิตาเลียนวิดเอเชียนทวิสต์ค่ะเป็นการจับอาหารเอเชียนะคะมาแต่งตัวใหม่ในสไตล์ของอิตาเลียนก็จะเน้นรสชาติที่ถูกปากคนไทยแต่ว่าในรูปแบบของพรีเซนเทชันที่แตกต่างออกไปทำให้มีความน่าตื่นเต้นนะคะขนมนะคะไม่แพ้กันขนมของเราก็จะเป็นขนมประเภทมีทั้งขนมไทยแล้วก็ขนมต่างชาติฝรั่งอะไรเงี้ยก็มีเค้กก็มีค่ะแต่ว่าเราก็จะเน้นว่าเป็นรสชาติที่ใส่ๆนิดนึงทานล้างปากกับอาหารหลังมื้ออาหารนะคะของเราก็จะมีเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มพิเศษตอนนี้โดยเฉพาะสำหรับคนที่รักสตรอเบอรี่นะคะตอนนี้ก็จะมีเป็นเครื่องดื่มเพอริเย่3ตัวซึ่งตอนนี้เอามาทำเป็นในใต้คอนเซ็ปต์ของ Under the Pink Spell ค่ะ
วันนี้นะคะจะมาแนะนำเมนูทานเล่นนะคะแล้วก็เมนูจานหลักค่ะของอนาเจฮาวคาเฟ่สยามพารากอนชั้นดีนะคะค่ะมาเริ่มที่จานแรกนะคะจานแรกค่ะเป็นปอเปี๊ยะแซลมอนนะคะข้างในเป็นแซลมอนลมควันนะคะโดยความพิเศษของจานนี้นะคะก็อยู่ที่ซอสค่ะซอสไอโอลี่นะคะโดยต่างประเทศแล้วเนี่ยจะชอบทานกับอาหารทะเลค่ะมีส่วนประกอบหลักนะคะคือไข่แดงค่ะกระเทียมน้ำมันมะกอกแล้วก็มะนาวค่ะทานคู่กันจะรสชาติกลมกล่อมมากเลยค่ะจานที่2ค่ะเป็นปลาหมึกค่ะคัดมาเฉพาะเนื้อเน้นๆเลยค่ะเสิร์ฟพร้อมกับซอสด้านบนค่ะเป็นซอสถั่วลิสงคั่วกับซอสมิรินค่ะจานนี้นะคะเสิร์ฟพร้อมกับขนมปังโควิดค่ะทานคู่กันสามารถเอาขนมปังนะคะจิ้มซอสได้ทั้งจานเลยค่ะจานที่3ค่ะจานนี้นะคะเป็นสลัดค่ะโคจะเป็นนี้สลัดนะคะจานนี้จะประกอบไปด้วยผักโขมนะคะเต้าหู้แล้วก็ไข่กุ้งปลาแซลมอนแล้วก็ถั่วแหลกญี่ปุ่นค่ะคลุกเคล้ากับน้ำสลัดงาโดยด้วยสาหร่ายญี่ปุ่นค่ะค่ะจานสุดท้ายนะคะ DIY Crab Sandwich ค่ะจานนี้นะคะเป็นปูค่ะผัดกับเผ็ดชิเมจิค่ะใส่เครื่องใช้ฝรั่งแล้วก็มะเขือเทศค่ะโรยด้วยกรูยาชีสนะคะข้างบนก็จะเบิร์นๆนิดนึงเสิร์ฟพร้อมกับแป้งโรตีโฮวีตค่ะแล้วก็ขนมปังฝรั่งเศสค่ะสามารถทานเป็นแซนด์วิชหน้าเปิดหรือว่าประกบกันได้ตามใจชอบเลยค่ะหลังจากที่ได้เห็นเมนูของคาวของนาตาฮาวคาเฟ่ไปแล้วนะคะตอนนี้ค่ะถึงคิวของขนมแล้วก็น้ำเครื่องดื่มนะคะเริ่มจากจานแรกค่ะเป็นซีซอลคาราเมลช็อกโกแลตเค้กนะคะเป็นเค้กช็อกโกแลตเนื้อแน่นค่ะสอดแทรกด้วยคาราเมลแล้วก็ช็อกโกแลตฝาดตรงนี้มีเกลือทะเลด้วยนะคะจัดกับรสสตรอเบอรี่ทำให้รสชาติกลมกล่อมมากขึ้นค่ะต่อไปค่ะเป็นเมนูน้ำสเปเชียลของเราตอนนี้นะคะมีทั้งหมด3แก้วมีส่วนผสมหลักก็คือเพรีเย่ค่ะเพรีเย่เป็นน้ำที่ซ่าโดยจากแก๊สธรรมชาติค่ะมาที่แก้วแรกของเรานะคะเครื่องดื่มนี้นะคะจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบสตรอเบอรี่กับลิ้นจี่ค่ะมีความหวานนิดเล็กแล้วก็เปรี้ยวนิดๆนะคะมาถึงแก้วที่2นะคะชื่อว่าพิงคอร์ชั่นค่ะแก้วนี้นะคะเป็นแก้วที่ชื่นชอบสำหรับคนรักชาค่ะมีส่วนผสมของชามะนาวแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะถึงแก้วสุดท้ายนะคะชื่อว่า Strawberry Spell ค่ะเป็นแก้วที่ต้องชื่นชอบสำหรับผู้หญิงสาวๆนะคะที่ชอบสตรอเบอรี่แล้วก็เป็นมีราสเบอร์รี่ไซรัปเล็กน้อยทำให้แก้วเนี้ยให้ความสดชื่นได้เต็มที่เลยค่ะกับการแนะนำเมนูแล้วก็เครื่องดื่มอาหารขนมค่ะของอนาเธอร์ฮาวคาเฟ่นะคะถ้ายังไงมาติดตามแล้วก็ทดลองอาหารอร่อยๆกันได้ที่อนาเธอร์ฮาวคาเฟ่ชั้นจีสยามพารากอนนะคะหรือว่าจะสามารถติดต่อได้ทางช่องทางFacebook หรือ Instagram สามารถเสิร์ชอนาเธอร์ฮาวคาเฟ่ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะAbsolute สยาม TV ครับ Happening วันนี้มาตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางแฟชั่นระดับโลกด้วยการอัปเดตเทรนด์แฟชั่น Autumn Winter 2017ถึง2018ก่อนใครในงานสยามพารากอน World Fashion Trend Autumn Winter 2017ถึง2018ซึ่งจัดขึ้นเพื่อต้อนรับคอลเลคชั่นเด็ดประจำฤดูกาลของแบรนด์ดังระดับโลกที่นำมาให้ชมก่อนใครอย่างต่อเนื่องในทุกๆซีซั่นภายในงานพบกับกิจกรรมแฟชั่นเทรนด์สุด Exclusive และมินิแฟชั่นโชว์แนะนำคอลเลกชันใหม่จากซูเปอร์ลักชัวรี่แบรนด์ชั้นนำระดับโลกอีกทั้งนิทรรศการภาพถ่ายจากเหล่าเซเลบริตี้ที่เป็นมิวส์ของวงการแฟชั่น
ซึ่งอวดโฉมในลุคสุดปังจากแบรนด์ดังระดับโลกร่วมบันทึกภาพสุดชิคกับช่างภาพคนดังอัปเดตเทรนด์แล้วมาเปลี่ยนสไตล์ทรงผมโดย Hive Salon by L'Oreal Professional Hair Bar หรือจะเติมสีสันบนใบหน้ากับเครื่องสำอางนาสให้โดดเด่นไม่เหมือนใครไปเลยค่ะเป็นการรวบรวมนะคะเทรนด์จากเวิร์ลแบรนด์นะคะต่างๆที่นำมาทำเป็นแฟชั่นพรีเซนเทชันให้ชมกันในวันนี้นะคะแล้วก็เราได้เกียรติจากคุณหนุ่มนะคะอภิวัฒน์นะคะแล้วก็คุณก้อมวินิจก็มาเล่าถึงเทรนด์ของออทัมวินเทอร์นี้ในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่นแล้วก็เทรนด์การแต่งหน้าด้วยนะคะในออทัมวินเทอร์นี้สีที่มาชัดแล้วก็มาแรงเนี่ยนะครับก็คือสีแดงคือเวลาคุณใส่แดงเนี่ยคือมันต้องแดงในเฉดต่างๆอยู่บนเสื้อหรือวิธีการแมทช์คอมบิเนชันสีที่มันดูไม่เคยแมทช์อย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้เราดูสนุกขึ้นแต่อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ว่าคือบางทีคนเราเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องตามเทรนด์สักทีเดียวแต่เราต้องรู้ว่าแต่เราควรจะรู้ว่าเทรนด์เป็นยังไงแล้วเราก็ต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีสไตล์อะไรแล้วเอาสไตล์กับเทรนด์เนี่ยมาบวกกันมันก็จะทำให้แต่ละซีซั่นเนี่ยเราดูสนุกขึ้นครับจริงๆการมาร่วมงานวันนี้ก็รู้สึกแบบโหดีใจมากที่ได้รับเกียรติให้มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเทรนด์การแต่งหน้าสำหรับปีนี้ยันยาวไปถึงปีหน้าเลยเทรนด์นะครับมันก็จะสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการผสมผสานฉีกกฎเกณฑ์เดิมๆที่เคยผ่านมาโดยรวมๆก็คือจะสังเกตเห็นว่าผู้หญิงไทยจะแต่งหน้าดูสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะฉีกกฎการแต่งหน้าแบบเดิมๆเลยครับผมวันนี้มาร่วมงานกับพารากอนนะครับก็สนุกมากเพราะวันนี้ได้รับเกียรติมาเป็นช่างภาพในงานครับก็มาเซตอัพสตูดิโอเล็กๆแล้วก็ถ่ายภาพแขกในงานแล้วก็วันนี้ก็สนุกสนานมากเพราะทุกคนก็เต็มที่แล้วทุกคนก็แต่งตัวแบบมาหล่อสวยกันทุกคนนะครับบรรยากาศดีมากครับก็ชอบเป็นคนชอบพิกเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นอยู่แล้วก็เลยมาอัปเดตแฟชั่นนิดนึงของตอนวินเทอร์นะครับก็สนุกมากนะคะจัดบรรยากาศงานได้สนุกสนานมากๆแล้วก็ได้เห็นแฟชั่นโชว์อัปเดต World Fashion Trend ของ Aragon ค่ะต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆจากงานศิลป์ระดับโลกกับงาน In Between Body and Space งานจัดแสดงประติมากรรมลุคโดยแอนโทนีกอมลีศิลปินชาวอังกฤษซึ่งครั้งนี้แสนสิริได้เปลี่ยนโฉมจากลาวจ์สู่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเพื่อเปิดประสบการณ์ให้คนไทยได้เข้าถึงผลงานประติมากรรมระดับโลกโดยภายในงานนอกจากคุณจะได้พบกับผลงานประติมากรรมก้องโลกอย่างลุคที่ถูกจัดแสดงเป็นครั้งแรกของโลกแล้วคุณยังจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะดีๆมากมายภายใต้คอนเซปต์ Place and Space ที่จะสื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่และที่ว่างซึ่งงานนี้รับรองว่าคุณจะได้พบกับความพิเศษที่แสนสิริมอบให้อีกมากมายซึ่งถูกใจผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะอย่างแน่นอนค่ะตัวนี้นั้นปริมากรรมลุคเนี่ยก็เป็นปริมากรรมที่ของเซอร์แอนโทนีกรอมลีย์ศิลปินของอังกฤษนะครับทำเกี่ยวกับอาร์ตเวิร์คเป็นเรื่องเกี่ยวกับplace and space place and space นี่หมายความว่าความต่อเนื่องระหว่าง place กับ space space ในที่นี้หมายความถึงตัวปริมากรรมเองเนี่ยเกี่ยวเนื่องไปกับสถานที่ที่อยู่อาศัยนะครับก็คล้ายๆกับแสงสีซึ่งเราก็เน้นเรื่อง place and space เหมือนกันในการออกแบบซึ่งปริมากรรมตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งใน12ตัวของ massive block work display นะครับซึ่งลุคเนี่ยหมายความว่าจะดูเขาเนี่ยในมิติที่แบบง่ายก็ง่ายยากก็ยากแต่ดูเนี่ยเป็นสัดส่วนที่แปลกนะครับว่าโอเคขาเล็กตัวเล็กขาเล็กแต่ว่าใหญ่ทำจากคาสไอออนซึ่งมีความหนักถึง620กิโลผ่านไปนานกี่ปีก็ยังอยู่นะครับ
ทำไมแสนสิริถึงได้นำปฏิมากรรมตัวนี้ของเซอร์แอนโทนีกรอมลีมานะครับเพราะว่าเราต้องการเติมไลฟ์สไตล์เติมเต็มไลฟ์สไตล์นะครับให้กับลูกค้าของแสนสิริเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอินทินปูนทรายเนี่ยผมว่ามันก็น้อยไปนะครับเราก็อยากจะขยายภาพในโดยรวมให้ลูกค้าของเราได้สัมผัสไม่ว่าเป็นงานระดับโลกหรือว่าไลฟ์สไตล์ระดับโลกนะครับซึ่งสามารถที่จะแตะต้องได้จับต้องได้ในพารากอนแล้วก็สถานที่นี้นะครับคือแสนสิริลาวก็แสนสิริลาวเนี่ยมันก็คือสถานที่ที่เรานำมาดิสเพลย์ไม่ว่าจะเป็น new product new idea creativity ต่างๆนะครับให้กับลูกค้าของเราได้เติมเต็มในไลฟ์สไตล์ชีวิตของเขาก็แน่นอนพารากอนก็เป็นที่ที่ลูกค้าของเราเนี่ยจะได้มาสัมผัสคอนเซปต์เนี่ยก็คือ modern contemporary ซึ่งจริงๆ modern contemporary เนี่ยมันก็เป็นไปได้หลายอย่างนะครับจะ display จะ modern ก็ได้ contemporary ก็ได้แต่จะเห็นได้ว่ามันจะเป็น timeless classic design เพื่อจะให้คนเนี่ยเข้าถึงนอกเสียจากเรามี event เนี่ยเราจะให้ลูกค้าของเราที่เข้าที่เป็น member ของแสนสิริ family เนี่ยเข้ามาใช้ exclusive สำหรับลูกค้าของแสนสิรินะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ย30กันยาดูได้นะครับ public เข้ามาได้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวที่ Absolute Siam TV นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะได้ inspiration กันไปไม่มากก็น้อยนะคะสัปดาห์หน้าจะมีอะไรมาอัปเดตกันบ้างห้ามพลาดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ